ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับชั่วโมงข่าว WTV ประจำวันพฤหัสบดีครับที่11มกราคมพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน2ครับเราจะพบกันทุกวันวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสำหรับช่องทางการรับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ WTV ครับสามารถรับชมได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ครับกล่อง GMZ ครับกดที่ช่อง175 PSI ครับกดที่ช่อง239 IPM ครับกดที่ช่อง95 InfoZ ThaiZ IdeaZ RealTech ครับกดที่ช่อง189นี่ก็เป็นช่องทางการรับชมของสถานีของเราครับและโทรศัพท์ติดต่อได้ที่02-675-7134และยังมีช่องทางการรับชมทาง Facebook YouTube ก็สามารถรับชมได้ครับผ่านโซเชียลมีเดียและสำหรับกองทุนที่จะร่วมสนับสนุนกับสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระศาสนาเฉลิมพระเกียรติครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่กองทุนธนาคารกรุงไทยครับเลขที่บัญชี010-056-6065ธนาคารกรุงเทพครับเลขที่บัญชี242-035-1658และไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี054-257-6761ยังมีธนาคารทหารไทยครับเลขที่บัญชี072-217-3317ธนาคารกสิกรไทยครับสาขาบางรักเลขที่บัญชี014-272-6637และธนาคารออมสินครับเลขที่บัญชี020-128-04-8806นั่นก็เป็นช่องทางการร่วมสนับสนุนสถานีของเราครับและวันนี้ครับได้รับเกียรติจากพระวันวสันอชิโตจากวัดสนเขตลาดบุรณะมาให้ข้อคิดกติธรรมกับเรานี้ครับนมัสการอาจารย์ครับเจริญพรครับก็วันนี้ก็ยังมีข่าวสารให้รับชมกันครบถ้วนทีเดียวอ่ะเดี๋ยวข่าวแรกครับมาเริ่มกันที่งานอายุวัฒนมงคลพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ครับสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล8รอบพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล8รอบพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารอดีตเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชการนี้ครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงชุบน้ำพระพุทธมนต์ชำระแววพระเนตรพระพุทธมหามงคลขอไปครับพระพุทธมหาธรรมมงคลที่คายุวิมลโลกนาถและประทานน้ำสงฆ์พร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระธรรมมงคลวุฒาจารย์สำหรับพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ครับมีนามเดิมว่าบุญยนต์ปุญญาคมานนท์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่10มกราคมพุทธศักราช2466ณตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบำเพ็ญชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2484ณวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิรญาณวงศ์แต่ครั้นทรงดำเนินพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุครับเมื่อปีพุทธศักราช2486ณวัดบวรนิเวศวิหารโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปชานี่แหละครับอาจารย์ข่าวงานที่วัดบวรนิเวศวิหารเริ่มพอนะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ทรงคุณค่าทรงคุณงามความดีนะแล้วก็เกียรติประวัติมากมายที่ท่านได้ทำนะแก่วัดบวรก็ดีแก่บวรก็ดีบ้านวัดโรงเรียนก็ดีถ้าที่ศิษยานุศิษย์ที่ได้รู้จักท่านนะก็จะรู้ว่าท่านนั้นเป็นพระต้นแบบอีกรูปหนึ่ง
นะที่ทำคุณงามความดีแก่ชาวคณะสงฆ์นะให้เป็นตัวอย่างให้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะตามรอยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสมเด็จท่านนั้นมีความสามารถในการถึงแม้ว่าจะอายุอานามท่านก็8รอบก็96นะแต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนั้นมีสติเจริญสมาธิอยู่ตลอดเวลาสติเนี่ยสำคัญนะสมาธิก็สำคัญเช่นกันศีลก็สำคัญเช่นกันเนี่ยเขาเรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าไตรสิกขานะถ้ามี3อย่างเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อท่านมีเนี่ยนะญาติโยมก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะสุขภาพจิตที่สมบูรณ์นะจะคิดทำการสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จนะอย่างที่บอกว่าทุกๆอย่างล้วนมาอยู่ที่ใจธรรมะอยู่ที่ใจสติก็อยู่ที่ใจถ้าโยมเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะมันก็จะส่งผลไปถึงในอนาคตหมายคันปลายภาคหน้านั่นเองเจริญพรครับข่าวต่อมาครับก็ยังอยู่กับสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่1ทับ2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมครับพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดนี้กับคุณรัติกรสะดวกกิจครับสมเด็จพระรีวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่1ประจำปี2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้นายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมในประเด็นน่าสนใจว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้หารือตามที่สำนักพระราชวังประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยกำหนดจัดโครงการทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศนอกจากนี้มหาเถรสมาคมยังได้พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดรักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงพร้อมการอนุมัติการปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศขณะที่อีกประเด็นที่เป็นเรื่องในความสนใจของสื่อมวลชนอย่างการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ขอเข้าบรรพชาในพุทธศาสนานายสิบบวรกล่าวว่ามหาเถรสมาคมเห็นชอบกับแนวทางการคัดกรองคุณสมบัติของผู้จะเข้ามาบวชซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดเป็นแนวทางเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีคดีเข้ามาฉวยโอกาสโดยอาศัยการเป็นพระสงฆ์กระทำในสิ่งอันไม่เหมาะสมและยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจะทำฐานข้อมูลพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนี่งานมหามงคล นะครับก็คือเรื่องของโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกนะครับเราเรียนอย่างนี้นะครับจากการที่เราได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวังนะครับว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ของราชอาณาจักรก็ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนที่มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันในระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบกันมาแล้วได้ทราบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีหนังสือแล้วใช่ไหมฮะซึ่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานผู้นำแห่งชาตินะครับได้พิจารณาว่าเนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกในระหว่างวันที่4ถึง6
พฤษภาคม2562เนี่ยเราควรจะกำหนดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติกับพระองค์ท่านนะครับก็ได้กำหนดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงวัดไทยในต่างประเทศนะครับให้ประกอบพิธีหรือให้มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับในพิธีบรมราชาภิเษกนะครับซึ่งเราได้กำหนดดังนี้นะครับการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทั่วประเทศนะครับเรากำหนดเอา 6,810 รูประยะเวลาการบวชคือ15วันเขาเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่เราเคยมีไปแล้วทีนี้หลายท่านสื่อมวลชนอาจจะสงสัยว่าทำไมกำหนด 6,810 รูปกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปีที่มีพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านมีพระชนมายุ67ปีนะครับ67ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็บวกไป1ก็เป็น68นะครับ68เอาตัวเลขมาวางเรียงกัน68แล้วก็10เนี่ย10เนี่ยคือรัชกาลที่10นะครับนี่คือพิธีสำคัญนะครับที่เราจะดำเนินการและเข้ามาเทรัสสมาคมก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับให้สำนักงานพุทธแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับได้ดำเนินการในกิจกรรมนี้แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยก็คือสำนักงานพุทธแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้หารือร่วมกับพันตำรวจพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะนะครับผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีแล้วก็พลตำรวจตรีพิยพันธ์ปิงเมืองหัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์ปลาตองรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติในการขอความร่วมมือนะครับเพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในส่วนของการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากการพิมพ์ลายนิ้วมือและหมายจับจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับและการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการดำเนินการกรณีดังกล่าวโดยสำนักงานพระพุทธแห่งชาติจะให้คณะทำงานเป็นผู้กำหนดแนวทางนะครับซึ่งในการกำหนดแนวทางนั้นสำนักงานพระพุทธแห่งชาตินะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับได้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ได้หารือพระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับในการที่จะดำเนินการเรื่องของการคัดกรองจนสุดท้ายนะครับจนสุดท้ายในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้สอบเรื่องของการหารือและก็เรื่องของการร่วมมือกันนะครับแล้วก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติขั้นตอนดังนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะครับก็มีขั้นตอนอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับเจ้าวาดหรือพระอุปัชฌาย์เนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมเอกสารประจำตัวของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทและก็มีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในกรณีนี้หมายถึงว่าส่วนกลางคือในกทม.นะครับก็รวบรวมสำนักงานผู้นำแห่งชาติและก็ในส่วนภูมิภาคนะครับก็รวบรวมส่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อส่งข้อมูลให้กองทะเบียนอาชญากรสำหรับส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่งไปยังสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลตามเลขประจำตัว13หลักเราใช้เลขประจำตัว13หลักอย่างเดียวนะครับขั้นตอนที่2ครับสำนักงานผู้นำแห่งชาติหรือสำนักงานผู้นำจังหวัดนะครับคือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยเมื่อรับข้อมูลของผู้เข้าที่จะบรรพชาอุปสมบทแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลให้กองทะเบียนอาชญากรหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานในส่วนภูมิภาคตรวจประวัติบุคคลจากเลข13หลักจากนั้นนะครับในส่วนกลางกองทะเบียนอาชญากรในส่วนภูมิภาคก็คือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับก็จะส่งเอกสารที่ประกาศตรวจสอบแล้วแจ้งมายังสำนักงานผู้นำแห่งชาติและก็สำนักงานผู้นำจังหวัดนะครับเมื่อได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางสำนักงานผู้หน่วยชาติและก็สำนักงานผู้หน่วยจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าวาดหรือพระอุปัชฌาย์ทราบนี่คือขั้นตอนในการดำเนินการนะครับทีนี้เรื่องของฐานข้อมูลสุขภาพพระตรงนี้ครับเป็นประเด็นนิดนึงเนื่องจากอย่างนี้ครับในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานผู้หน่วยชาตินะครับเราได้ร่วมมือกับกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีการประชุมเริ่มร่วมกันนะครับตามหนังสือด่วนที่สุดที่สท0205/256นะครับลงวันที่13 ธันวาคม 2561ซึ่งในการประชุมหารือกันเนี่ยนะครับเขาปรากฏว่าทางกองตรวจราชการเนี่ยเขาต้องการข้อมูลของพระภิกษุสงฆ์เรานะครับต้องการข้อมูลของพระภิกษุสงฆ์เราเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องการดูแลสุขภาพของพระดูแลฟรีนะครับดูแลฟรีการดำเนินการดูแลในเรื่องของสุขภาพของพระให้ทั่วถึงทั่วประเทศแต่นี้บังเอิญว่าในเรื่องของการดำเนินการของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะต้องทำสถิติไว้นะครับว่าเขาได้ดำเนินการไปในพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับจำนวนพระที่มีอยู่จริงเท่าไหร่ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่เขาต้องการในการที่จะลิงก์กับเราและก็ในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในจุดนี้เนี่ยเขาต้องการข้อมูลหลักของพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้นะครับข้อมูลแรกเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าพระรูปนั้นเนี่ยท่านอยู่วัดไหนสังกัดนิกายอะไรและก็ตั้งอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดใดนะครับมีนามหรือราตรีนามหรือฉายาหรือสกุลเดิมอย่างไรรวมถึงเลขประจำตัวประชาชน13 หลักและก็โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วครับที่สามารถติดต่อได้เพราะว่าพอเขาเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยนะครับสมมติดูแลพระกองเนี่ยเขาก็จะต้องติดตามว่าขณะนี้เช่นสมมติว่าพระรูปนั้นเนี่ยท่านเป็นความดันนะครับพอทางกระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องติดตามผลว่าหลังจากที่เขาเข้าไปช่วยเหลือดูแลเนี่ยอาการดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ทีนี้ในการไปยื่นหลักฐานนะครับต้องเรียนนี้นะครับในยื่นหลักฐานเพื่อขอรับบริการจากสถานพยาบาลของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดว่าให้ยื่นหลักฐานควบคู่กันไป2 อย่างอย่างที่1ก็คือหนังสือสุทธินะครับของพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันก่อนหน้านั้นนี่หนังสือสุทธิเนี่ยครับถ้าพวกเราเคยเห็นเนี่ยมันจะไม่มีหมายเลขประชาชนประจำตัวประชาชน13 หลักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหนังสือที่กองสงฆ์เนี่ยจะกำหนดเลขประจำตัวประชาชน13 หลักนะครับนั่นคือหลักฐานชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับเราก็ได้ประสานงานกับทางกรมการปกครองนะครับว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยการตำบัตรประจำตัวประชาชนของพระเนี่ยนะครับก็ขอให้ถ่ายรูปท่านนี้ท่านเป็นพระตามสถานะของท่านนะครับ2 อย่างเนี่ยครับไปยื่นที่สถานพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับที่พระรูปนั้นไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่หรือไปประจำอยู่ในวัดไหนต้องที่ใดยื่นได้หมดครับเนื่องจากเรามีข้อมูลหลักพอยื่นปั๊บเนี่ยเขาจะกดข้อมูลหลักนะครับเขาจะกดข้อมูลหลักที่เราส่งไปให้เขาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับแต่มาถึงเราต้องเก็บข้อมูลก่อนก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกกับพระเพราะปัจจุบันต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโรงพยาบาลที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์เนี่ยแน่นมากเลยครับแน่นมากเลยทุกจังหวัดตรงนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเข้ามาดูแลเรานะครับและเรื่องนี้เนี่ยเราจะดำเนินการนะครับดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับคือการจัดเก็บข้อมูลตรงนี้และจะประสานข้อมูลกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จไปในเดือนกุมภานี้นะครับเพราะข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้สำรวจรายรูปนะครับลักษณะการสำรวจข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเรามีแบบสำรวจในแบบสำรวจนี้ให้เจ้าวาดเป็นผู้กรอกและลงนามเลยแล้วก็เจ้าวาดรับรองมาเพราะที่ต้องทำอย่างนี้หมายถึงว่าข้อมูลเนี่ยให้เจ้าวาดรับรองมาเรื่องความถูกต้องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นตระกูลเป็นนามเป็นราชินนามนะครับรวมถึงเอกสารสำคัญต่างๆเลข13 หลักอะไรก็ดีเนี่ยเจ้าวาดต้องรับรองมาด้วยครับนี่ก็เป็นผลการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งแรกครับในปีพุทธศักราช2512ก็เป็นเสียงของนายสิบบวรแก้วงามรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีหลากหลายประเด็นแล้วก็คัดเลือกประเด็นสำคัญ
มาให้รับชมกันครับอาจารย์เจริญพรนะหลักๆก็คืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะแล้วก็มีการจัดการอุปสมบทนะในวันที่4-6พฤษภาคมนะแล้วก็หลักๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการที่มส.เห็นชอบกับในเรื่องของสื่อมวลชนในเรื่องของการคัดกรองนะพระภิกษุหรือสามเณรที่จะมาอุปสมบทนะโดยใช้เลข13หลักหรือว่าการปั้มรอยนิ้วมือนะโดยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการคัดกรองผู้เข้ามาบวชว่าบวชแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไม่งามแก่สมณะสารูปนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหัวใจหลักๆเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้เจริญพรครับนั่นก็เป็นประเด็นในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งแรกในปี2512ครับอาคาโตมาเดี๋ยวมาดูพระครูบาบุญชุ่มกันบ้างครับกราวเจริญพรขอให้ในหลวงร.10ทรงพระเจริญหลังได้รับพระราชทานผ้าไตรในงานอายุวัฒนมงคลที่สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังจากวันนี้วันที่9มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการจัดพิธีอายุวัฒนมงคลพระครูบาบุญชุ่มญาณสวโรครบ55ปีหลังเสร็จจากการส่งน้ำครับพระครูบาบุญชุ่มที่ธรรมศาลาพระครูบาได้แสดงธรรมะให้กับศรัทธาทุชนที่มาร่วมงานจนค่ำก่อนคลื่นศรัทธาสาธุชนครับเริ่มทยอยกลับแต่ก็มีบางส่วนปักหลักค้างคืนที่สถานปฏิบัติธรรมสำหรับบรรยากาศในสถานปฏิบัติธรรมครับยังคงคึกคักสาธุชนที่ยังไม่กลับรอหน้ากุฏิกลางน้ำเพื่อรอกราบครูบาบุญชุ่มอีกครั้งสอบถามชาวบ้านครับที่นั่งรถตู้มาจากนครสวรรค์ทราบว่าตั้งใจจะมากราบครูบาบุญชุ่มอีกสักครั้งแต่จะเดินทางมาตรงกับวันงานก็กลัวว่าคนจะเยอะเลยเดินทางมาวันนี้ยิ่งมีข่าวออกมาว่าพระครูบาในปีนี้จะเข้าถ้ำจำพรรษาเป็นเวลา3ปี3เดือนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มากราบแม้วันนี้ครับจะไม่ได้กราบพระครูบาบุญชุ่มแต่ก็ได้กราบองค์พระใหญ่และกุฏิกลางน้ำที่ท่านใช้นั่งปฏิบัติกรรมฐานก็พอใจแล้วพลเอกสุทัศน์จารุมณีครับประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วได้กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบุระอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระครูบาบุญชุ่มในงานอายุวัฒนมงคลของพระครูบาบุญชุ่มยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งหลังจากได้รับผ้าไตรพระราชทานครับพระครูบาบุญชุ่มได้กล่าวเจริญพรขออนุโมทนาขอเป็นพลาอานิสงส์ขำชูพระองค์ท่านขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นล่มโพล่มใสล่มโพทองของประชาชนชาวไทยไปตลอดยิ่งนานเท่านานขอบคุณภาพจากสำนักข่าวไทยรัฐด้วยครับนี่แหละครับอาจารย์พระครูบาบุญชุ่มเจริญพรที่จังหวัดเชียงรายอย่างที่เรารู้จักนะพระครูบาบุญชุ่มท่านก็มีถือว่าเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่เป็นพระปฏิบัตินะแล้วก็มีญาติโยมกำลังศรัทธาเป็นจำนวนมากนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านที่ท่านได้มีโอกาสได้รับพระราชทานผ้าไตรจากในหลวงรัชกาลที่10เพราะว่าผ้าไตรพระราชทานเนี่ยที่จะได้เนี่ยปกติไม่ทั่วไปเนี่ยไม่ได้ได้รับกันง่ายๆนะก็คือจะได้รับเฉพาะงานกฐินก็คือวัดหลวงเท่านั้นนะวัดหลวงก็จะได้กฐินพระราชทานเท่านั้นก็ได้ผ้าไตรพระราชทานเท่านั้นนับถือว่าเป็นพระกรุณามาที่คุณยิ่งของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านแลทรงเห็นว่าพระครูบาบุญชุ่มนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศาสนศิษย์นะแล้วก็แก่พระสงฆ์สามเณรในการปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งในเรื่อง
การปฏิบัติเอ่ยทั้งในเรื่องการดูแลศิษยานุศิษย์เอ่ยทั้งในเรื่องการดูแลสังคมเอ่ยเพื่อให้พัฒนาสังคมให้เป็นไปในทางในที่ดีขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเจริญพรครับจากเชียงรายครับเดี๋ยวพามาที่ข่าวต่อไปครับคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรร่วมกันจัดงานครับธรรมมงคลวัฒนายุกาล99ปีของพระธรรมมงคลญาณพระธรรมมงคลญาณครับหรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเมตตาเข้าร่วมงานธรรมมงคลวัฒนายุกาล99ปีพระธรรมมงคลญาณเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล99ปีณห้องประชุม E9899ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีคณะศิษยานุศิษย์ครับจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องต่อมาครับเวลา 14:15 น.ศาสตราจารย์กิตติคุณหรือดร.บวรศักดิ์อุวันโนกรรมการคุณวัตรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพกล่าวแสดงอนิสงส์ของบทสวดมนต์ที่ศิษยานุศิษย์สวดถวายพระธรรมมงคลญาณจากนั้นครับศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเวลาประมาณ 14:50 น.ครับพระธรรมมงคลเดินทางถึงงานณไบเทคบางนาศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามกรรมการคุณวัตรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลต่อมาครับนายมีชัยลิชุพันธ์กรรมการคุณวัตรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานธรรมมงคลวัฒนานุกาล99ปีพระธรรมมงคลญาณสำหรับพระธรรมมงคลญาณครับหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเมตตากล่าวสัมโมทนียคถาจากนั้นครับคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสงและชายนิ่งสันด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันลำดับถัดมาครับผู้เข้ารอบสุดท้ายโครงการคุณวิเศษของการทำสมาธินำเสนอผลงานและตัดสินผลการประกวดผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆเข้ารับรางวัลจากพระธรรมมงคลญาณจากนั้นครับมีการสวดมนต์และถวายเครื่องธรรมมงคลวัฒนายุกาลกตเวทิตาสการะตลอดจนร่วมกันถวายกองผ้าป่าครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานของธรรมมงคลวัฒนานุกาล99ปีพระธรรมมงคลญาณครับอาจารย์เจริญพรนะหลวงพระเดชพระคุณนะพระธรรมมงคลญาณหรือหลวงพ่อวิริยังนะก็เป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งนะที่ญาติโยมรู้จักกันดีนะเพราะว่าท่านนั้นเป็นพระที่สอนในเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะโดยนะการกำหนดลมหายใจเป็นหลักนะหลวงพ่อท่านสอนไปก็ขณะที่หลวงพ่อท่านสอนไปท่านก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยนะทำให้เป็นแบบอย่างทำให้เป็นตัวอย่างว่าสติคืออะไรนะการที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นได้อะไรนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนจึงทำให้ศิษยานุศิษย์นั้นเข้าใจและเรียนรู้แตกฉานในเรื่องธรรมของพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วการเจริญสตินั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรามีความตั้งใจเพราะฉะนั้นญาติโยมถ้ามีโอกาสก็ลองไปศึกษาใน Google ก็มีพิมพ์ชื่อหลวงพ่อวิริยังไปก็จะเห็นว่าหลวงพ่อนั้นได้เทศสอนเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะในเรื่องรูปแบบต่างๆนะโดยท่านอธิบายได้อย่างเข้าใจง่ายดายนะให้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันได้ทุกที่ทุกเวลานะถ้ามีโอกาสนะก็ขอเจริญพรครับและนี่ครับก็เป็นข่าวในช่วงแรกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าชั่วโมงข่าว WTVยังมีอีกหลากหลายข่าวให้ติดตามกันในช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญพักสักครู่ครับ
สนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711พิษวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI เพียงใช้นาทูอควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์นูโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TPI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TPI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ026786888หรือเว็บไซต์ TPI Polineหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polyne TPI Superfix M612 กาวโพลียูรีเทนชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษสำหรับติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาดใหญ่กับวัสดุพื้นผิวเรียบทุกวัสดุใช้งานง่ายเพียงผสมกาวพาร์ท A และพาร์ท B ในอัตราส่วน2ต่อ1คนให้เข้ากันปาดบางความหนาเพียง1มิลลิเมตรก็ใช้งานได้ทันทีแข็งแรงเซ็ตตัวแห้งเร็วแรงยึดเกาะสูงขนาดกระป๋องละ1แกลลอนปกติกระป๋องละ 2,140 บาทแต่ดูก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้พิเศษเหลือเพียงกระป๋องละ 1,626 บาทและเฉพาะ20สายแรกเท่านั้นหากท่านซื้อ TPI Superfix M612 แบบเซ็ต3กระป๋องราคา 4,878 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรเลย call center 092-281-2919 092-281-2920สวัสดีค่ะ
ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV กันต่อครับช่วงนี้ข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญข่าวแรกของช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูผู้แทนวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามครับพบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขยายผลความร่วมมือของทั้งสองสถาบันเตรียมมอบทุนนิสิตปริญญาเอกสาขาพุทธศาสนารองศาสตราจารย์ดร.ไลค็อกฮานครับรองผู้อำนวยการสถาบันตรันฮงตงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงได้เข้าสักการะพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระมหาหันสาธรรมมหาโสผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมหารือและติดตามแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆตามที่ได้ลงนามไว้ให้เกิดความเป็นรูปธรรมทั้งนี้ครับเนื่องจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถาบันตรันฮงตงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง2สถาบันพระมหาหันสาครับยังเปิดเผยว่าจากผลตกผลึกพร้อมหารือนั้นสถาบันตรันฮันตงครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติจำนวน1ทุนการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรร่วมระหว่างมจลเวียดนามและภูฏานสาขาศาสตร์แห่งความสุขและการสัมมนานานาชาติร่วมกันในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562ครับที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนลาดดำเนินรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตในภาคการศึกษานี้และข้อตกลงที่สำคัญประการหนึ่งครับคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามจะส่งนิสิตและคณาจารย์เข้ามาเรียนหลักสูตรครูสติที่จะเปิดรุ่นแรกที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติในเดือนมีนาคม2562เพื่อเปิดโลกทัศน์ครับในการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในเวียดนามขอบคุณ Facebook พระมหาหันสาธรรมหาโสด้วยครับครับนั่นก็เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งกับเวียดนามกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่มาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ร่วมมือกับมหาสถาบันตรันฮันตงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการเจริญสติฝึกสติตามแนวสติปัฏฐาน4ก็คือการฝึกสมาธินั่นแหละแนวตามแนวสติปัฏฐานเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในการฝึกสติแนวนี้เพราะว่ามันเป็นการฝึกสติที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มันทำให้เข้าใจถึงการเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับการว่าสติเราควรเป็นอย่างไรการอยู่กับสตินั้นมันมีค่ามากแค่ไหนนะจึงเกิดเป็นหลักสูตรขึ้นนะเขาเรียกว่าหลักสูตรครูสติ
ซึ่งจะเปิดในปีนี้เป็นปีแรกเป็นรุ่นที่1นะทางเวียดนามก็มีโอกาสที่จะได้ส่งนักศึกษานิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนในปีนี้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้มีสาขานี้เปิดขึ้นแล้วก็ได้มีนิสิตต่างชาติก็คือประเทศเวียดนามได้เข้ามาร่วมด้วยในการเรียนการศึกษาครั้งนี้เจริญพรครับนั่นก็เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งเวียดนามข่าวต่อมาครับพามาดูลูกศิษย์หลวงพ่อคูณกันบ้างครับเข้าดูการประกอบนกหัสดีลิงซึ่งคาดว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์ไม่เกิน2วันนี้ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างเมรุลอยพระเทพวิทยาคมครับหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบ้านเต่านอตำบลศรีรามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับใกล้กับพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นทีมช่างและคณะทำงานได้ก่อสร้างเมรุลอยหลวงพ่อคูณทำการตรวจสอบความแข็งแรงครับของฐานของนกหัสดีลิงหลังจากที่ได้ทำการยกตัวฐานขึ้นครอบเตาเผาสรีระสังขารครับของหลวงพ่อคูณที่ทำจากอิฐทนความร้อนสูงลงสีทองไปก่อนหน้านี้พร้อมกับนำส่วนหางของนกหัสดีลิงครับขึ้นประกอบทำให้เริ่มไปเห็นเป็นรูปร่างและความตระการตาของเมรุลอยหลวงพ่อคูณเริ่มเด่นชัดขึ้นครับเหลือเพียงเสียงนกหัสดีลิงและปีกนกที่อยู่ระหว่างการรอการติดตั้งรวมทั้งการต่อเสาที่ทำจากไม้อีก4ต้นเพื่อจะเป็นตัวยึดส่วนประกอบที่เหลือไว้ทั้งหมดขณะเดียวกันครับทีมช่างอีกส่วนได้ทยอยนำยอดบุษบกขึ้นประกอบบนฐานที่จะถูกนำไปติดตั้งบริเวณฐานบันไดทางขึ้นมายังเมรุลอยทั้ง4ทิศเมื่อการประกอบนกหัสดีลิงครับแล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันทีมช่างก็จะดำเนินการครับตกแต่งบริเวณโดยรอบนกหัสดีลิงด้วยการวางเหล่าสรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามรูปแบบที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วซึ่งการก่อสร้างเมนคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่19มกราคมนี้สวยงามทีเดียวครับนอกจากนี้ครับชาวบ้านจากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นกว่า10คนได้เดินทางมาเยี่ยมชมการประกอบสร้างเมนลอยหลวงพ่อคูณซึ่งทุกคนครับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการมาเห็นความสวยงามของเมรุลอยของหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านศรัทธาด้วยตาของตนเองเพราะหลายคนครับเคยเห็นและได้ยินเฉพาะในโทรทัศน์วันนี้ครับมีโอกาสจึงร่วมใจกันเดินมาชมและต้องการมาดูพื้นที่ครับเพราะในวันงานพระราชพิธีชาวบ้านจะมาออกโรงทานเพื่อร่วมทำบุญในพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณด้วยขอบคุณคุณนิติกรฝั่งมาลาครับผู้สื่อข่าวจังหวัดก็สวยงามทีเดียวครับการเตรียมความพร้อมคาดว่าน่าจะเสร็จในวันที่19มกราคมนี้สำหรับการประกอบนกหัสดีลิงครับนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศการประกอบการก่อสร้างครับอาจารย์เจริญพรนะก็ถือว่าเป็นมีรูรอยอีกแบบหนึ่งที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปนั้นหาดูได้ยากนะก็มีโอกาสนะให้สมกับสิ่งที่คุณงามความดีที่หลวงพ่อคูณท่านได้ทำไว้นะแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ญาติโยมตั้งใจนะที่จะทำให้สมกับสิ่งกับคุณงามความดีของท่านนะแล้วก็นกหัสดีลิงเนี่ยถือว่าเป็นจิตรกรรมที่มีมาแต่โบราณนะตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนๆ นะแล้วก็มานำประยุกต์นะให้เป็นปัจจุบันนะโดยการทำด้วยวัสดุที่ทันสมัยมากขึ้นนะอย่างเช่นอิฐเนี่ยก็ใช้ทนความร้อนมากขึ้นนะแล้วก็เป็นเมรุลอยญาติโยมอาจจะสงสัยว่าเมรุลอยกับเมนทั่วไปเนี่ยต่างกันยังไงเมนทั่วไปก็คือก็จะเผาในเตาเผาของวัดก็คือในแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีเมนที่เอาไว้สำหรับเผาศพส่วนเมรุลอยเนี่ยก็คือจะสร้างแยกออกมาก็คือใช้ครั้งเดียวเสร็จแล้วก็เก็บทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะนั่นแหละคือเมรุลอยนะก็จะ
ใช้ความประณีตเพราะว่าแต่ละอย่างนั้นก็เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมโบราณเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยญาติโยมมาเห็นญาติโยมก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาทีนี้ญาติโยมก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะให้ลูกหลานได้เห็นนะแล้วอีกทางก็ยังมีโรงทานแล้วก็อาตมาก็เชื่อวันนั้นเนี่ยญาติโยมก็น่าจะมีปริมาณมหาศาลหรือว่าเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคุณพระสุทโธนั้นมีมากมายทั่วประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ใครที่มีโอกาสก็สามารถแวะไปงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคุณพระสุทโธได้นะเจริญพรครับนั่นก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าของนกหัสดีลิงที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงของหลวงพ่อคุณในเร็วๆนี้ครับอาคาต่อมาครับเนื่องจากผลของมหาเถรสมาคมที่จะมีตรวจประวัติอาชญากรของคนบวชใหม่และสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ออกแนวปฏิบัติให้ตำรวจช่วยกันตรวจประวัติอาชญากรคนบวชใหม่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดขีดเส้นครับ15วันต้องเสร็จและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อเร็วๆนี้ครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับมีความประสงค์ให้ตำรวจตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ขอบรรพชาอุปสมบทว่าพระอุปชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามตามกฎของมหาเถรสมาคมครับเป็นการวางระบบคัดกรองคฤหัสถ์เข้าสู่การเป็นพระสงฆ์ดังนั้นครับตำรวจจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บัญชาอุปสมบทดังนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับนำข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้รับการบรรพชาอุปสมบทในกรุงเทพมหานครให้นำส่งที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อตรวจสอบส่วนในจังหวัดอื่นๆครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนำข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพื่อประสานข้อมูลการตรวจสอบมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมตรวจสอบทั้งนี้ครับเมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมหรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดรีบดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลตรวจสอบประวัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน15วันครับนับแต่วันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส่งเรื่องเพื่อส่งผลตรวจประวัติให้แก่เจ้าอาวาสและพระอุปชาต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับนี่ก็เป็นการร่วมมือของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับซึ่งออกแนวตรวจประวัติอาชญากรคนบวชใหม่ครับอาจารย์ก็ถือเป็นโครงการหรือว่าหลักการที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่จะคัดกรองพระภิกษุสามเณรในการที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างที่บอกว่าบางทีพระอุปัชฌาย์หรือว่าเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของประวัติอาชญากรรมหรือว่าประวัติว่าเขาเคยทำอะไรมาอย่างไรแบบไหนอย่างไรบางทีเขาก็กรอกข้อมูลมาแล้วก็คนเป็นบิดาหรือมารดาเนี่ยหรือว่าผู้ปกครองก็มายืนยันว่าลูกตนเองนั้นเป็นคนดีนะเหมาะสมมีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะบางทีท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ทันได้ตรวจสอบหรอกว่าอะไรเป็นยังไงเพราะว่าพ่อแม่เขาก็มายืนยันแบบนั้นแต่พอมาบวชจริงๆปุ๊บก็ก่อเรื่องก่อเหตุต่างๆนะตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราเคยเจอกันนะก็สร้างชื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับวงการคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นการที่ตำรวจนะให้เข้าให้ความร่วมมือเข้ามาช่วยเหลือให้ความร่วมมือนั้นก็ถือว่าเป็นนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พระอุปัชฌาย์แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสแต่ละวัดนั้นมีโอกาสที่จะได้ตรวจสอบประวัตินะพระภิกษุที่จะบวชใหม่นะโดยใช้เลข13หลักและที่สำคัญเนี่ยตรวจสอบฟรีด้วย
นะก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะคนนี้เคยมีประวัติอาชญากรรมยังไงบ้างนะมีประวัติอะไรไม่ดีมาบ้างบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมเคยทำไม่ดีมาก่อนแต่ว่าผมอยากจะเป็นคนดีแล้วทำยังไงไม่ยากโยมถ้าอยากถ้าโยมอยากจะเป็นคนดีจริงๆเนี่ยนะโยมปฏิบัติได้อยู่แล้วนะพระท่านก็เห็นนะก็คือท่านอุปัชฌาย์หรือท่านเจ้าวาดก็หรือคณะสงฆ์ก็ไม่ใช่คนใจร้ายนะหรือว่าอะไรที่จะไม่ให้บวชแต่ก็ต้องดูด้วยว่าประวัติอาชญากรรมนั้นหมดอายุความหรือยังนะถ้ามันหมดอายุความแล้วตำรวจโอเคอนุมัติมาก็สามารถบวชได้นะแต่ถ้าไม่มีคดีความที่มันร้ายแรงเลยหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนั่นก็บวชได้เหมือนเช่นเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะผมมีจิตศรัทธาแล้วผมอยากจะเป็นคนดีแล้วจะไม่เปิดโอกาสให้ผมบวชเลยหรอไม่ใช่นะก็อย่างที่บอกว่าองคุลิมาไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวอาจจะมีหลายคนปัจจุบันอาจจะมีเยอะที่เคยทำตัวไม่ดีแล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบนะคุณภาพพระสงฆ์ไทยแล้วก็ภิกษุสามเณรไทยในการที่จะเป็นคนดีหรือเป็นเหล่ากองสมณะนั่นเองเจริญพรครับนั่นก็เป็นข้อคิดเห็นของพระอาจารย์ครับในการตรวจประวัติของผู้จะบวชใหม่นะครับอ่ะข่าวต่อมาพามาดูของวัดป่าสารวันกันบ้างครับน้อมรำลึกครูบาอาจารย์เชิญผู้มีจิตศรัทธาครับร่วมบุญจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอนุสรณ์129ปีหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมผู้สร้างวัดวัดป่าสารวันครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอนุสรณ์129ปีหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหรือพระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับพระป่ากรรมฐานศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่เสากันตะสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเป็นผู้สร้างวัดป่าสารวันแห่งนี้ขึ้นมาครับพระวินัยโมลีท่านเจ้าคุณคำปอนสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันเล่าว่าทางวัดครับมีความจำเป็นจะจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอนุสรณ์129ปีของหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมเนื่องจากมีญาติโยมเพิ่มขึ้นทุกปีและเอาไว้ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งรองรับจำนวนประชาชนที่เข้ามารักษาศีลอย่างเพียงพออีกทั้งครับยังนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะหลวงปู่สิงห์เป็นผู้สร้างวัดป่าสารวันท่านนับจากท่านมรณภาพครับจะครบ129ปีจึงตั้งใจจะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพื่อเชิดชูครูบาอาจารย์และเป็นอนุสรณ์ซึ่งจัดสร้างทั้งหมด4ชั้นครับลิฟต์โดยสารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยชั้น1ครับเป็นกิจกรรมรวมไหว้พระสวดมนต์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสามารถจุญาติโยมได้กว่า500คนครับชั้นที่2ครับเป็นห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมผู้หญิงชั้นที่3ครับห้องประชุมใหญ่ชั้นที่4ครับเป็นห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมผู้ชายมูลค่าการก่อสร้าง40ล้านครับคาดว่า2ปีแล้วเสร็จโดยมีการยกเสาเอกเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาหากญาติโยมท่านใดสนใจครับร่วมบุญในครั้งนี้ทางวัดมีการจัดให้ร่วมบุญดังนี้ครับเสาเข็มต้นละ 20,000 เสาอาคารต้นละ 10,000 บาทมี132ต้นครับและอื่นๆหรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาบริจาคโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนากรขอไปครับธนาคารกสิกรไทยสาขา3แยกปักเลขที่บัญชี0148549869ประเภทออมทรัพย์ครับชื่อบัญชีเพื่อการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดป่าสารวันขอบคุณคุณชุติมาถนัดขาครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมานั่นก็เป็นการร่วมกันสร้างอาคารปฏิบัติธรรมครับอาจารย์เจริญพรนะอาคารปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในแต่ละวัดนะเพราะว่านอกจากจะมีโบสถ์วิหารอะไรแล้วเนี่ยบางทีสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นศาสนาอิสลามเขาก็มีที่ละหมาดนะคนไทยนั้นก็ยังขาดนะในที่เรามีที่ไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละก็คืออุโบสถหรือรอบอุโบสถนั่นแหละแต่เราขาดสถานที่ปฏิบัติธรรมนะในการเดินจงกรมในการเดินจงกรมเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่สักระยะหนึ่งบางทีถ้ามีญาติโยมเยอะ
กินจำนวน100คนกว่าเนี่ยบางทีพื้นที่จำนวนหนึ่งก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่ได้สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ญาติโยมก็เมื่อเจอสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยรีบคว้าไว้คว้าในที่นี้ก็คือถ้ามีโอกาสได้ไปมีกำลังตามศรัทธามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสแต่ว่ามีกำลังมีศรัทธาก็บริจาคนะได้เพื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญนะเพราะว่าสิ่งที่โยมบริจาคสร้างไปนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นได้บุญได้สร้างบุญนะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราฝากคนไปปฏิบัติธรรมเหมือนฝากบุญกันไปในตัวนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะเราเห็นสิ่งใดที่มันดีเป็นข่าวสารเป็นงานบุญเราเห็นนะก็ขอเจริญพรญาติโยมนะร่วมติดต่อบริจาคตามข่าวได้ตามวัดได้นั้นเจริญพรครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของชั่วโมงข่าวของเราในวันนี้ครับชั่วโมงข่าว WTV จะพบกันทุกวันตามวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ครับครบถ้วนข่าวสารข้อมูลต้องขอขอบพระคุณพระวันวสันต์อชิโตจากวัดสนเขตลาดบุรณะครับนมัสการอาจารย์ครับเจริญพรครับผมและวันนี้ครับกับผมพัชรพันธ์พันแนบพร้อมทีมงานทุกคนครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134